าติวงศ์ชัยค่ะอายุ52ปีก็ทำเกี่ยวกับโปรดิวเซอร์เกี่ยวกับละครทีวีก่อนหน้าเนี่ยก็ทำกับของคุณแอนทองผสมลิขิตรักช่อง3การทำงานมันก็เจออุปสรรคมากมายแหละยังไงตั้งใจว่าทุกคนก็เสร็จแล้วคือขออนุโมทนาอโหสิกรรมทั้งหมดก็เลยว่าพอปิดกล้องเสร็จเลยนะก่อนเข้าไปตัดต่อเลยทั้งสิ้นพี่เบรกทุกอย่างเพื่อจะขอมาโกนผมบวชคนในกองถ่ายทุกคนปัญหาคือนอนน้อยพอนอนน้อยปัญหาโรคทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็สุขภาพแย่ข้อ1ข้อ2ชาร์จแบตเพื่อจะพิจารณาปัญหาต่างๆที่เกิดมาเพราะอะไรบ้างเพราะว่าคือเราไม่ได้ทำจบแค่นี้มันต้องเริ่มต่อไปว่าบอกเลยว่าพี่ชอบเรียนทุกอย่างที่อะไรที่เรียนได้นี่ถือว่าเป็นการเรียนการฝึกเพื่อจะเอาไปใช้กับโปรดักชั่นในอนาคตอันต่อไปแล้วก็ที่สำคัญคือแม่ค่ะเรามักจะบอกว่าแม่ไม่มีเวลาแล้วไม่มีเวลานั่นแหละได้เอาพฤติกรรมแม่มาตัดผมแฮปปี้ที่สุดละพี่ไม่เคยเข้าใจเลยว่าการบวชชีคิดว่าคือแค่โกนผมแล้วก็เป็นแม่ชีไม่คิดว่าคือมันในทางศาสนามันใกล้เคียงกับการบวชพระมากอ่ะพี่ไม่เคยรู้เลยแม้กระทั่งขนาดที่ทําละครที่มันต้องใช้ข้อมูลความรู้พี่ไม่เคยรู้เลยพี่ไม่เคยมองเสถียรธรรมสถานเลยทีนี้พอเดินเข้ามาปุ๊บสิ่งที่เรารู้สึกเนี่ยมันแค่วันเดียวอ่ะลบภาพพี่หมดเลยแค่การวิปัสสนาครั้งเดียวพี่ปัสสนาทุกปีวิปัสสนาทุกปีนะคะแต่พี่ไม่เคยเลือกเสถียรธรรมสถานเลยสักครั้งหนึ่งก่อนหน้านั้นอ่ะเอาจริงๆว่าเก๋เป็นคนที่ทำงานแล้วเนี่ยแต่อย่าเป็นไม้บรรทัดที่หักง่ายคนตรงเสมอไปใช้งานไม่ได้เก๋ต้องเป็นไม้บรรทัดที่หักอ่อนบ้างไม่ใช่มีวุฒิภาวะหรือเลเวลเท่าเทียมกันเราต้องลดแล้วก็ดึงเขาขึ้นอะไรเงี้ยคือมันพี่ค่อยๆเรียนรู้จนแบบว่าพี่แข็งๆแล้วจนแบบพี่ลดตัวตนเยอะมากจนแบบว่าคือตอนนี้ใช้วิธียิ้มจนคนบอกว่าพี่เก๋อย่ายิ้มยิ้มแล้วน่ากลัวจ๊ะเอ๋บายบายคือเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยหยุดมันตั้งสติแล้วก็ยิ้มให้มันแล้วก็ไปจากมันอันที่หนึ่งอันนี้ใช้ได้สองคือพระพุทธเจ้าบอกว่าจงจำนนอย่ายอมแพ้เพราะว่าเราตั้งหลักสู้ได้เสมอThank you.